นี่เป็นการแถลงข่าวของทีมนโยบายและคณะทำงานด้านการศึกษาของพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ค่ะดร.ณไทยทิวไผ่งามผู้รับผิดชอบเป็นประธานนโยบายด้านการศึกษาของพรรคเพื่อไทยนั่งอยู่ด้านชั้นขวามือค่ะลำดับถัดไปค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จอมพงษ์มงคลวณิชค่ะด้านอาชีวศึกษาค่ะและนายสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิชย์ด้านเอทเทคค่ะและดิฉันดร.ลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยและหนึ่งในคณะทำงานด้านนโยบายการศึกษาค่ะสำหรับประเด็นที่เราจะแถลงวันนี้ขอกราบเรียนเชิญดร.ณไทยทิวไผ่งามค่ะค่ะการที่เราจะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศได้โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคนการศึกษาเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดค่ะระบบการศึกษาที่ดีนโยบายและแผนการพัฒนาศักยภาพคนไทยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะถ้าเราถามถึงว่าการสอนคือการตั้งคำถามการเรียนคือการหาคำตอบเราเคยเกิดคำถามกับระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมาไหมคะโดยเฉพาะใน8ปีที่ผ่านมาทำไมเด็กไทยเรียนไปก็ไม่มีความสุขเรียนจบไม่มีงานทำงานก็หายากเงินเดือนก็ไม่พอกับค่าของชีพหลายคนมีอาชีพในฝันค่ะแต่ไม่มีโอกาสในการที่จะไปได้เรียนในสาขานั้นทำไมสิ่งที่เรียนตรงกันข้ามกับสิ่งที่ใช้ทำงานแล้วก็ยังมีคำถามอีกมากมายค่ะจากผู้ปกครองจากนักเรียนทุกยุคทุกสมัยถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยครั้งใหญ่คิดใหญ่ทำใหญ่นะคะตามสไตล์เพื่อไทยคำถามเหล่านี้ค่ะวันนี้ทีมการศึกษาของเราจะมาตอบโจทย์นะคะแล้วก็เราคิดว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านมา8ปีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่เคยเดินหน้าไปไกลขึ้นแถมยังถอยหลังลงมานะคะเหมือนอย่างที่ทีมเศรษฐกิจได้พูดว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีแต่ปล่อยมาตรการเยียวยานะคะเป็นมาตรการหยอดน้ำข้าวต้มนะคะให้พอมีชีวิตใกล้ตายไปเรื่อยๆนะคะทำให้เกิดปัญหาที่ไม่ถูกจุดแก้ไม่ถูกจุดแล้วประชาชนก็ยังวนเวียนอยู่กับความยากจนและความเหลื่อมล้ำค่ะวิธีแก้ที่ยั่งยืนก็คือต้องพัฒนาคนสร้างงานใหม่ๆค่ะกับรายได้ใหม่ๆสร้างอาชีพใหม่นะคะแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงทักษะต่างๆเพื่อไปสู้กับเวทีโลกนะคะกับนานาประเทศได้เราคิดว่าระบบLearn to Earn นะคะหรือเรียนรู้มีรายได้เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิตคือทางเลือกใหม่ที่พรรคเพื่อไทยขอมอบให้กับเด็กเยาวชนและคนไทยทุกคนเราจะเปลี่ยนการศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตลอดชีวิตค่ะและก็จะไม่ยึดติดกับกรอบที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะออกแบบให้คนไทยเลือกชีวิตและการเรียนด้วยตัวเองค่ะ Learn to Earn คืออะไรคะที่เราต้องมี Learn to Earn เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะได้ทำการวิจัยนะคะแล้วก็พบว่า1ใน5โดยเฉพาะที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยของเด็กไทยในระดับอนุบาลจนถึงม.3เนี่ยเสี่ยงที่จะหลุดออกจากการศึกษาและจะมากกว่านั้นอีกนะคะเนื่องจากความยากจนและยากจนพิเศษซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมักจะอยู่กับครอบครัวที่มีกันอยู่ประมาณ5คนรายได้ในครอบครัวนะคะก็ไม่เกินเดือนละ1,000 ถึง 2,000 บาทนะคะมีถึง 1.8 ล้านคนค่ะคิดเป็นร้อยละ20ของจำนวนนักเรียนในระดับเดียวกันทั้งหมดประมาณ9ล้านคนรู้ไหมคะว่ากสศยังทำการศึกษาอีกว่าหลังจากโควิดเนี่ยการเรียนรู้ออนไซต์นะคะกับลดลงเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรู้ออนไลน์อินเทอร์เน็ตและเครื่องมือก็คือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นปัจจัยจำเป็นและสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการศึกษาเพื่อเปิดประตูไปสู่การเรียนรู้และลดความเสมอภาคนะคะเพื่อเพิ่มความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ
จากการศึกษาและการไปวิจัยมาเนี่ยพบว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษเนี่ย 1.3 ล้านคนมีถึง 66% ที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ค่ะ 71% ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่แท็บเล็ตหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือและอีก 17% ไม่มีเงินเติมเน็ตนอกจากนี้ผลการสอบพิซซ่านะคะซึ่งทำโดยองค์กร OECD ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2018เนี่ยเราก็อยู่ล้าหลังเกือบติดโหลในบรรดาประเทศอาเซียนนะคะยังไม่พอค่ะปี2025นะคะการประเมินด้วยพิซซ่าเนี่ยเขาจะต้องเอาเรื่องของการ learning in the digital world หรือต้องเพิ่มเติมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัลก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยต้องรู้จักการใช้เครื่องมือซึ่งจะเป็นเครื่องมือสมาร์ทดีไวซ์เป็นแท็บเล็ตเป็นโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในการที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาและใช้เครื่องมือนั้นนำพาตัวเองและครอบครัวไปสู่อนาคตได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเหตุผลทำไมนโยบายแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนและครูถึงต้องกลับมาพร้อมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ต้องฟรีจริงค่ะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยเราให้เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งเราไม่ทิ้งนโยบายที่เราใช้เป็น DNA ของพรรคมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสนะคะกลับมาที่เรื่อง Learn to Earn ค่ะLearn to Earn จะช่วยให้คนไทยเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเด็กเยาวชนคนไทยเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาที่ผ่านมาได้ยังไงนะคะเพราะว่าแพลตฟอร์ม Learn to Earn ที่เราจะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่เคยมีมาเลยในประเทศไทยวันนี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะที่ตั้งใจนะคะที่ทำโครงการเหล่านี้ให้มีแพลตฟอร์มให้มีทักษะการเรียนรู้ที่ดีมีระบบเทียบโอนหน่วยกิจแต่ต่างคนต่างทำค่ะพี่น้องคะวันนี้พรรคเพื่อไทยขออาสาเป็นคนกลางที่จะเชื่อมหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะรัฐบาลรวมถึงความรู้ทั้งโลกนี้ค่ะเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผ่านมานะคะคณะกรรมาธิการการศึกษาและอนุกรรมาธิการการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเรียนรู้ตลอดชีวิตขึ้นมาค่ะเพื่อจะเพิ่มการเรียนการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยและบวกเอาประสบการณ์ที่หลายๆคนไปทำมาเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าเอามาเทียบโอนไม่ได้เราจะทำให้ประสบการณ์ของทุกคนมีคุณค่าและเทียบโอนไปเป็นความรู้และจบปริญญาตรีได้ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนค่ะอยากเรียนที่ไหนต้องได้เรียนนโยบาย Learn to Earn จะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างคะ 1. ลดความเหลื่อมล้ำใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนค่ะเนื้อหาหลากหลายทันสมัยเอาเนื้อหาทั้งโลกมารวมไว้นะคะแล้วก็ต้องเรียนสนุกด้วยข้อ 2. ค่ะเราจะขจัดปัญหาคนตกงานนะคะจะต้องหมดไปค่ะเพราะงานจะวิ่งเข้าหาผู้เรียนผู้เรียนเห็นงานเห็นอาชีพเห็นรายได้ตอบแทนตั้งแต่ก่อนเรียนเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรียนไปไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะเรียนไปเพื่ออะไรจะต้องหมดไปค่ะระบบยังออกแบบช่วยให้มีงานทำได้เร็วที่สุดจับคู่กับรายได้ที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าบางงานเนี่ยผู้จ้างงานเนี่ยอาจจะไม่สนวุฒิปริญญาอีกต่อไปแล้วแต่เขาอยากได้คนที่มีทักษะใหม่ๆค่ะที่รู้จักการแก้ปัญหามาแล้วในชีวิตนะคะเราก็จะจับคู่ตรงนั้นให้ค่ะอย่างที่3ค่ะระบบนี้ยังมีตัวช่วยทดสอบสมรรถนะศักยภาพความสามารถของผู้เรียนให้เข้ากับเรื่องที่เขาจะเรียนนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะไปหางานที่เหมาะสมกับสมรรถนะความสามารถของเขาเราจะไม่เอาลิงไปว่ายน้ำค่ะและเราก็จะไม่เอาปลาไปปีนต้นไม้เราต้องการให้คนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดนะคะแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอให้ไวที่สุดแล้วก็ฉายแววศักยภาพเพื่อไปตอบโจทย์ OFORS 1ข้อควร1ศักยภาพให้เร็วที่สุดข้อ4ค่ะเราจะออกแบบการเรียนเองให้คนที่เข้าเรียนในแพลตฟอร์มนี้ออกแบบเลือกเวลาเลือกคอร์สนะคะได้เรียนเองโดยตัวเองกำหนดเองนะคะแล้วก็
จบได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนของโลกอนาคตต่อไปนี้คือการต้องแข่งกับตัวเองค่ะสร้างวินัยในการเรียนและการทำงานให้กับคนไทยนะคะแล้วก็ยังไม่พอถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยเรียนไปก็ทิ้งไปหรือต้องมานั่งเก็บเป็นเอกสารเองเราจะทำระบบ Big Data ค่ะโดยที่เพื่อไทยสนับสนุน Digital Government นะคะเราจะทำให้คนเรียนไปทำงานไปแล้วก็ค่อยๆสะสมหน่วยกิจค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเทียบโอนย้ายสาขาวิชาเรียนได้หากไม่ชอบนะคะหมดยุคของการเรียนจบแล้วเพิ่งค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรนะคะถ้าไม่ชอบก็กลับไปเรียนใหม่ค่ะ reskill upskill ไปดู new skill ที่เกิดขึ้นสุดท้ายค่ะที่พรรคไทยรักพรรคเพื่อไทยเน้นย้ำเสมอก็คือเราต้องสร้างรายได้ใหม่นะคะรายได้เสริมหรือถ้าเขาจะเปลี่ยนอาชีพต้องมีทางให้เขาไปค่ะถ้าเบื่อทำงานที่ทำอยู่หรือเงินเดือนไม่พอผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนเพิ่มเติมเพื่อหางานใหม่หรือรับงานเสริมหลังเรียนเสร็จได้เลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีนโยบายดีๆอีกมากมายซึ่งเดี๋ยวทีมการศึกษาของเราจะเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.จอมพงษ์ค่ะมงคลวณิชค่ะผู้เชี่ยวชาญการทำงานในด้านอาชีวศึกษาและเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของพรรคเพื่อไทยเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับเรื่องอาชีวศึกษานะครับต่อไปนี้ก็คิดว่าคงไม่ได้เป็นการศึกษาที่ stand alone อีกต่อไปนะครับจะต้องมีการเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะสังเกตได้ว่าประเทศไทยเนี่ยรายได้ต่อประชากรเนี่ยนะครับหรือ GDP per capita จะประมาณ 7,000 กว่า US ดอลลาร์นะครับในขณะที่มาเลเซียเนี่ยนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยก็คู่ขี้กับไทยในวันนี้เนี่ยก็มี GDP per capita เนี่ย 11,000 เหรียญนะครับต่อหัวนะครับส่วนรายได้ครัวเรือนเนี่ยนะครับของประเทศไทยเราก็ประมาณ 27,000 แล้วอย่างที่ดร.ณไทยได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยนะครับจากตัวเลขของกสศเนี่ยนะครับก็พบว่ารายได้ของต่อครัวเรือนเนี่ยนะครับที่ต่ำกว่า 3,000 บาทเนี่ยนะครับต่อคนเนี่ยมีถึง 1.8 ล้านบาท 1.8 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับการอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับคือการที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยมีงานทำตั้งแต่วันแรกที่เรียนอาชีวศึกษานะครับโดยที่เราจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตแบงค์นะครับสามารถที่จะเรียนรู้แปลงประสบการณ์เข้าสู่การได้วุฒินะครับและปวช.ปวส.เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้รายได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการศึกษาในระบบทวิภาคีที่เชื่อมโยงกับสารประกอบการเพราะฉะนั้นวันแรกที่มีที่มาเรียนเนี่ยนะครับก็คือวันแรกที่จะได้เงินนะครับนั่นก็คือการที่ส่งเสริมให้สารประกอบการเนี่ยนะครับมีอินเซนทีฟต่างๆรับนักศึกษาเข้าสู่ระบบทวิภาคีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ทันสมัยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่นะครับอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับและส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับจะทำให้ภาพทั้งภาพเนี่ยได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับโดยที่มีการเก็บเครดิตแบงค์รวมถึงมีการใช้บล็อกเชนเวลแฟร์นะครับคือสวัสดิการผ่านบล็อกเชนที่มีโทเค็นนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้รีสกิลอัพสกิลในสาขาหรือในสกิลที่มีความถนัดแล้วก็มีความต้องการของโลกยุคใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยนะครับมีจุดแข็งอยู่หลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่เรื่องดิจิทัลนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องการคนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจทำให้รายได้ประชากรแล้วก็รายได้ต่อครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นนะครับและท้ายที่สุดก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมครับขอบคุณครับค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของอุดมศึกษาค่ะพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นว่าศักยภาพของนักศึกษาณปัจจุบันมีข้อจำกัดมากมายอย่างแรกของนโยบายทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเราจะปฏิรูประบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะลดบทบาทของ TCAS และพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพราะปัญหาของการสอบ TCAS ณปัจจุบันข้อสอบเป็นระบบ Standard Test และยังไม่มีความการเปิดรับความหลากหลายในทางวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนให้มีการประกาศผลสอบในรอบพอร์ตโฟลิโอก่อนที่จะมีการสมัครสอบ TCAS ค่ะเพราะเราพบเห็นว่ามันมีความทับซ้อนในเรื่องของการยื่นผลพอร์ตโฟลิโอและต้องยื่นสอบ TCAS เพราะนักศึกษาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตนเองจะติด
ในรอบของการสอบพอร์ตโฟลิโอหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่อุดมศึกษาที่นักศึกษาเรียกร้องเข้ามาค่ะอีกอันนึงค่ะเราจะทำลายกำแพงของมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาค่ะด้วยแพลตฟอร์มที่ดร.อ้อได้กล่าวไปก็คือ Learn to Earn ค่ะให้เป็นคลังปัญญาของความรู้นักศึกษาสามารถเข้ามาคลิกดูและถ่ายโอนความรู้ร่วมกันได้ระหว่างมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะและสุดท้ายค่ะเราจะส่งเสริมสุขภาพจิตใจของนักศึกษาโดยการแก้เข้าไปแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัยโดยการเพิ่มคลินิกค่ะในการให้คำปรึกษาทางจิตเวชให้กับนักศึกษานิสิตและนักศึกษาเพราะตัวเลขที่เราพบคือนักศึกษา1ใน3มีสภาวะความเครียดสูงมากขึ้นดังนั้นระบบเทเลเมดิซีและการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคของพรรคเพื่อไทยจะเข้าไปดูแลคุณภาพจิตใจของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาอุดมศึกษาให้กลายเป็นพลเมืองโลกค่ะพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้มีการโนวีซ่าและพาสปอร์ตไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นยกระดับให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนานาประเทศได้มากขึ้นค่ะเพราะปัจจุบันเรามีเพียงข้อตกลงกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในการแลกเปลี่ยนworking holiday ในการเข้าไปโดยไม่ต้องขอวีซ่าดังนั้นเพื่อรองรับการถ่ายโอนทางเทคโนโลยีเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู้พรรคเพื่อไทยจะกลับมาสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับระดับต่างประเทศมากขึ้นด้วยการเจรจากับนานาอารยประเทศมากขึ้นค่ะนี่เป็นส่วนของอุดมศึกษาที่พรรคเพื่อไทยมีท่าทีค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณสุทธิเกียรติวีรกิจพาณิชย์ค่ะซึ่งเชี่ยวชาญด้านเอทเทคค่ะเรียนเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับคือจริงๆแล้วครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะตั้งคำถามนะครับว่าเทคโนโลยีนะครับที่เรากำลังใช้กันอยู่นะครับมันยุ่งยากไหมของการเข้าถึงหรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเปล่าอันนี้คือจริงๆแล้วพรรคเราครับได้มีส.ส.บางท่านแล้วกันนะครับได้นำเรื่องมาบอกเราว่าแบบมีนักเรียนที่อยู่บนเขาบนดอยนะครับแล้วเขาอยากเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นเราก็เลยเกิดการเทสครับทำม็อกอัพขึ้นมาดื้อๆเลยครับแล้วก็ลองส่งให้เด็กให้น้องคนนี้เขาลองเรียนดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องเขาเรียนแล้วท้ายสุดคือเขาเรียนจบภายในแค่3เดือนเองนะครับแล้วเราก็เริ่มให้เขาเริ่มทำโปรไฟล์ครับเริ่มให้เขามีการเขียนโปรแกรมเขียนซอฟต์แวร์แล้วก็เริ่มทำจ็อบแมทชิ่งหางานให้เขาลองมองในมุมกลับกันนะครับเด็กคนนี้แบบอายุแค่ประมาณม.2 ม.3แต่สามารถที่จะเรียนและเข้าถึงได้ทั้งที่ตัวเองก็อยู่ไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นระบบนี้ทางเพื่อไทยเรามีความเชื่อมั่นว่าเราทำได้และเราทำเป็นแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเกิดความง่ายส่วนในกลุ่มผู้สูงวัยครับทางเราก็มองเอาไว้ในหลายๆมุมนะครับอาจจะทำให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำให้ผู้สูงวัยเข้าถึงในส่วนนี้ง่ายยิ่งขึ้นไปการที่เราพูดถึงเรื่องตัวการใช้พวกเทคโนโลยีนะครับมันจะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องตัว data พวกนี้ครับลองมองอีกมุมนึงนะครับถ้าเกิดว่าทุกๆคนนะครับมีการเก็บตั้งแต่ competency ครับศักยภาพนะครับเราเริ่มรับรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องเด็กคนนึงว่าเก่งทางด้านไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องสมมตินะครับเด็กคนนี้ไปแข่งขันวาดรูปชนะมากีฬาชนะมาเราสามารถที่เก็บข้อมูลพวกนี้ครับส่งไปหาตามกระทรวงต่างๆได้และทำให้เรามีช้างเผือกที่เยอะขึ้นและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเทคโนโลยีพวกนี้ครับมันยังสามารถที่ทำให้เขาเกิดการแมทกับงานที่เขาชอบหรือกลุ่มสไตล์ที่เขาชอบตอนที่เขาเรียนได้ทำให้การเรียนสนุกยิ่งขึ้นเคยดูพวกบอกว่า Netflix หรือว่าหลายอย่างใช่ไหมครับถ้าเราสนใจด้านไหนครับมันจะเกิดการเชื่อมไปเรื่อยๆหลักการของการเรียนของเราเราก็จะเกิดการทำงานแบบไอ้หลักการในการทำงานก็คือจะเป็นแบบนี้ครับในส่วนหนึ่งเทคโนโลยีผมยังมองว่ามันยังสามารถช่วยเป็นโล่คุ้มครองเด็กนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยในโรงเรียนความรุนแรงในโรงเรียนนะครับถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับให้เด็กสามารถที่จะกดแจ้งฟ้องหรือว่ามีการติดตามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มันไม่โอเคเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรงนี้ครับมันจะทำให้เด็กครับมีความปลอดภัยมากขึ้นรู้สึกว่าการเรียนอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกไปโรงเรียนแล้วเหมือนบ้านอีกหลังนึงประมาณนี้คือสิ่งที่เพื่อไทยเล็งเห็นครับส่วนสุดท้ายอยากฝากเอาไว้อีกเรื่องนึงคือว่าเรายังมีตัวนโยบายเด็กสามารถนะครับจบได้ภายใน18ปีแบบที่มีดีกรีนะครับคือปริญญาตรีเรามองกันในหลายมุมนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าในปัจจุบันนะครับโลกเรานะครับเข้าสู่สังคมสูงวัยใช่ไหมครับเราสมควรจะดันเด็กขึ้นมาให้ทำงานได้ไวขึ้นและเด็กกลุ่มนี้ก็มีความเก่งนะครับที่จะสามารถที่จะทำงานได้
ผมยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ย้อนกลับไปครับเด็กแค่มัธยมนะครับสามารถเรียนหลักสูตรแบบ6เดือนบ้างหรือว่า1ปีบ้างสามารถทำงานสามารถที่จะทำงานได้แล้วสร้างเงินได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเด็กนะครับสามารถจบป.ตรีเนี่ยภาพกว้างมากขึ้นเนาะเขาสามารถที่จะไปหางานได้เยอะขึ้นหรือว่าสามารถที่จะไปช่วยพ่อแม่ครับเสริมสร้างรายได้ได้มากขึ้นเราเคยคำนวณกันคร่าวๆนะครับเอาเงินเดือนเด็กช่วง4ปีนะครับกับสิ่งที่ผู้ปกครองนะครับต้องที่เซฟค่าจ่ายผู้ปกครองครับรวมกันแล้วมันก็หลักล้านนะครับสิ่งนึงที่จะรีเทิร์นคืนสู่ครอบครัว1ครอบครัวไปอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เรามองว่าเด็กถ้ามีความเก่งแพลตฟอร์มพร้อมข้อมูลพร้อมเด็กสามารถที่จะทําได้ขอบคุณครับค่ะนี่คือเป้าหมายของการคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนและเป้าหมายหลักคือการพลิกโฉมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศไทยค่ะในทีมงานคณะทำงานด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของพรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่คิดรอบและคิดครบทุกด้านเสริมทักษะด้วยเทคโนโลยีค่ะนั่นคือหนึ่งในเป้าหมายที่เราจะสร้างให้ประเทศไทยเติบโตและแข็งแรงค่ะ